ต่อไปเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอฉันดีๆอย่าขโมยอีกถ้าฉันให้ได้ฉันก็จะให้ถ้าลำขอคุณพิงดีๆคุณพิงจะให้ลำใช่ไหมคะคุณพิงเข้ามาทำไมในห้องลำอะคะฉันมากระเป๋าของฉันกระเป๋าของคุณพิงจะมาอยู่ในห้องลำได้ยังไงล่ะคะรำรู้จักอินสตาแกรมแอคเคาท์นี้ไหมรำแอบเอากระเป๋าของฉันไปใช้ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็โพสต์อวดเพื่อนๆในนี้ลำขอโทษค่ะคุณพิงคือลำไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณพิงลำอธิบายได้นะคะคุณพิงก็รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าใครรู้ว่าลำมีแม่เป็นคนใช้ก็ไม่มีใครอยากจะคบกับลำหรอกคุณพิงลำก็เลยต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองดูดีรำฉันไม่ได้อยากทำให้รำโกรธนะแต่ฉันรักรำฉันถึงเลยสอนเราอะโตแล้วอย่าคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงคนอื่นด้วยบางครั้งไอ้ความสุขของเราที่มันฉาบฉวยชั่ววูบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเสียใจก็ได้รำขอบคุณนะขอบคุณพิงที่คุณพิงสอนลำแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะคะคุณพิงลำชอบอะไรที่เหมือนกับคุณพิงแต่ว่าลำไม่มีปัญญาเป็นเจ้าของลำก็เลยต้องขโมยเอาต่อไปเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอฉันดีๆอย่าขโมยอีกถ้าฉันให้ได้ฉันก็จะให้ถ้าลำขอคุณพิงดีๆคุณพิงจะให้ลำใช่ไหมคะฉันรู้นะว่าแกคอยเช็คว่าฉันจะขโมยอะไรมาอีกแล้วแกจะได้เห็นของชิ้นใหม่ที่ฉันได้จากแกน้ำพิงดูให้ชัดๆนะแล้วก็รีบมาทวงคืนนะจ๊ะไปยืนอยู่ตรงนั้น